สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่6เมษายนพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีและคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19พร้อมพระราชทานพระบรมราโชบายและอุปกรณ์ทางการแพทย์วันนี้เวลา 10:24 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์สุขุมกาญจนาภิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 และมาตรการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลพร้อมกับรับพระราชทานพระบรมราโชบายและรับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลเหล่าทัพและโรงพยาบาลตำรวจประกอบด้วยเครื่องช่วยหายใจ132เครื่องเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว50เครื่องซึ่งบางส่วนได้ดำเนินการติดตั้งในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วหน้ากากอนามัย2ล้านชิ้นหมวกเฟสชิล 30,000 ใบและชุดป้องกันการติดเชื้อโรคหรือ PPE 4,000 ชุดทั้งนี้ด้วยทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาโรคโควิด -19 โดยทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทรงทราบว่าหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นโรงพยาบาลในประเทศไทยจะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอจึงทรงจัดหาพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อให้พร้อมรับมือกับโรคโควิด -19 อันจะเป็นประโยชน์แก่การให้บริการทางการแพทย์และประชาชนอันหนึ่งวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะแพทย์จากโรงพยาบาลกรุงเทพเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายตรวจพระสุขภาพโดยมีคณะผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทร่วมอยู่ในการตรวจด้วยผลการตรวจปกติพระพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงในการนี้พระราชทานพระบรมราโชบายเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มีอะไรที่จะมีส่วนช่วยเหลือจากการปัญหาพอยินดีเพราะว่าก็เป็นปัญหาของชาติซึ่งเรื่องโรคระบาดนี้ก็ไม่ใช่ความผิดของใครแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรามีหน้าที่ที่จะดูแลแก้ไขให้ดีที่สุดอย่างที่เคยพูดไว้ว่าถ้าเกิดมีความเข้าใจในปัญหาเราเข้าใจไม่ใช่เขาไม่ใช่เขามายอมรับตามบุญตามกรรมแต่มีเราเข้าใจในสถานการณ์ในการเข้าใจในปัญหาแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับโรคที่มีเข้าใจในปัญหาได้อันแรกก็เป็นอย่างนี้อันที่สองก็คือการจากข้อที่หนึ่งก็คือการมีการบริหารจัดการมีการบริหารจัดการมีแผนประเด็นเหตุมีการระบบในการปฏิบัติแก้ไขจุดๆรู้ปัญหาแก้ไขให้จุดๆโดยการมีการบริหารจัดการแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็ต้องให้ประชาชนได้เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติถูกต้องและเหตุผลที่จะต้องปฏิบัติเพราะว่าการมีระบบหรือแผนการปฏิบัติการแผนที่ได้วางไว้ตามความเป็นจริงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีแก้จุดก็จะลดปัญหาลงไปจะแก้ได้ในที่สุดนั่นก็เชื่อ
เชื่อแน่ว่าจะต้องแก้ไขแล้วก็ชนะอันนี้ได้เพราะว่าประเทศของเรานี่ก็นับว่าทำได้ดีประเทศของเราน่าภูมิใจว่าทำได้ดีแล้วก็ทุกคนก็ร่วมใจกันมันก็ดีกับที่อื่นหลายที่แต่บางทีก็ต้องเน้นเรื่องการทำงานมีระบบด้วยความเข้าใจและการมีระเบียบวินัยในการแก้ปัญหาโดยเอาเป้าหมายว่าบ้านเราจะต้องต่อสู้ให้โลกนี้สงบลงไปได้อย่างที่สุดเพราะว่าโลกมาได้โลกก็ไปได้โลกจะไม่ไปได้ว่าเราไม่แก้ไขปัญหาทำให้แก้ไขอีกจุดหรือไม่มีความอันติอดทนที่จะแก้ไขมันมีก็ต้องเสียสละในความสุขส่วนตัวบ้างหรือเสียสละในการสร้างเพื่อนสร้างพอเพียงสร้างนิสัยหรือสร้างวินัยในตัวเองที่จะแก้ไขเพื่อตัวเองเพื่อส่วนรวมนี่เราก็ขอเป็นกำลังใจให้ผมว่าตั้งใจเจ้าถ้ามีอะไรถ้าเรื่องมีอะไรที่จะให้เพิ่มเติมอะไรได้ก็ดีคุณหมออาจจะเหนื่อยนะช่วงนี้ฝากเป็นกำลังใจให้คุณหมอกับพยาบาลด้วยค่ะครับกำลังใจด้วยครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่ออัญเชิญไปปริสถานณปราสาทพระเทพบิดรในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:31 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณลานหน้าพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและธูปที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวยและทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงสังเวยทรงตั้งพระราชสัตยาธิสถานถวายเครื่องราชสักการะและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านองค์การบวงสรวงจากนั้นทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์โดยทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระบรมรูปเมื่อวันที่6เมษายน2562ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยมีขนาดความสูง172เซนติเมตรและมีความสูงฐาน7เซนติเมตรหล่อด้วยบรอนซ์ในฉลองพระองค์พระบรมราชภูสิตาภรณ์โดยจะอัญเชิญไปประดิษฐานณปราสาทพระเทพบิดรในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์พุทธศักราช2563เวลา 18:45 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังปฐมบรมราชานุสรณ์ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้าโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์และพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์พุทธศักราช2563ปฐมบรมราชานุสรณ์สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสกรุงรัตนโกสินทร์ครบ150ปี
พุทธศักราช2475เพื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระประถมมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์พระผู้ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยเมื่อวันที่6เมษายน2325โดยรัฐบาลได้จัดสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรีสมาชิกราชสกุลและราชนิกูลในพระบรมราชจักรีวงศ์ถวายเครื่องราชสักการะพระประถมบรมกษัตริย์เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์พุทธศักราช2563วันนี้ที่ประถมบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสะพานพระพุทธยอดฟ้าเวลา 8:05 นพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคลพร้อมด้วยผู้แทนสมาชิกราชสกุลและราชนิกุลในพระบรมราชจักรีวงศ์ไปถวายราชสดุดีและเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปี2563เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนอกจากนี้มีคณะองคมนตรีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมูลนิธิชัยพัฒนาหน่วยงานภาครัฐเอกชนตลอดจนสถาบันการศึกษาต่างๆนำพานพุ่มไปถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนและประเทศชาตินานับประการทรงรวบรวมราชอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่นอย่างมั่นคงทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนอกจากนี้ยังทรงเป็นพุทธมามกะที่ทรงเลื่อมใสศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาอีกทั้งทรงพระปรีชาสามารถในด้านกฎหมายวรรณศิลป์จนกล่าวได้ว่าเป็นรัชสมัยของการสร้างสรรค์ฟื้นฟูแห่งรัฐและวัฒนธรรมไทยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ